สนับสนุนโดยหุ้นเด่นแมคโครดีวแรงดีดับลิวสนับสนุนโดยติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ดีดับลิวสองแปดไทยดีดับลิว .com พูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะกลยุทธ์เซฟ50นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์สุดท้ายของปีแบบนี้นะคะพี่รองมองเทรนด์ยังไงตอนนี้เราคงไปที่ซีรีส์ใหม่ในต้นปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับในฝั่งของตัว S50 H2 Z23นะครับตัวของการซื้อขายวันสุดท้ายเนี่ยนะครับจะสิ้นสุดวันที่วันพุธนะครับที่27นะครับธันวาคมนะครับก็จะเหลือวันทำการอีกประมาณ3วันนะครับลงวันนี้ด้วยซึ่งถ้านักลงทุนมองภาพไปในช่วงต้นปีหน้านะครับเราคิดว่าในฝั่งของตัว S50 H23เนี่ยนะครับกับโซนแนวรับที่ประมาณ864-862นะครับที่กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงได้เนี่ยมีโอกาสครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ880นะครับส่วนในฝั่งของตัว S50 Z23ระยะสั้นนะครับเนื่องจากในสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับของปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Final Settlement นะครับในวันพุธรวมไปถึง Window Dressing นะครับความคาดหวังในแง่ของการฟื้นตัวนะครับในช่วงสิ้นปีนะครับเราคิดว่าการกลับขึ้นมายืนเหนือ870นะครับของตัว S50 Z23เนี่ยระยะสั้นในสัปดาห์นี้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ880นะครับดังนั้นในฝั่งของตัว S50 Z23แล้วก็ตัวของ S50 H24 นะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยก็ใช้จังหวะของการย่อลงนะครับสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com นะครับส่วนตัวของ S50 H24 นะครับ860จะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับการ stop loss ในฝั่งลองครับผมค่ะก็ยังคงมองขึ้นอยู่ในสัปดาห์สุดท้ายนะคะถ้าเป็นซีรีส์ใหม่ก็จะมี stop อยู่ที่860นะคะถูกต้องครับค่ะได้ค่ะจุดเทคโปรฟิตมีไหมคะหรือว่าเราสามารถรันข้ามปีได้หรือว่าเราควรจะปิดสถานะก่อนสิ้นปีคะครับจุดเทคโปรฟิตนะครับเราคิดว่าคงไปดูแนวต้านที่880นะครับสำหรับตัวของ S50 H24นะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันพฤหัสนะครับหรือต้นปีหน้านะครับก็คิดว่าในแง่ของแก็บที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคิดว่าตัวของ H23 เนี่ยนะครับ H24 นะครับสำหรับช่วงไตรมาสที่1สำหรับปีหน้าเนี่ยก็ยังเป็นภาพที่ดีอยู่สำหรับตัวของฟิวเจอร์แล้วก็ในฝั่งของหุ้นไทยครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณกลยุทธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะมองขึ้นค่ะยังคงเก็งกำไรในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะคะโดยเฉพาะในฝั่งของตัว Set 50เราไปเล่นกันที่ซีรีส์ใหม่นะคะก็คือตัว H นะคะของ24นะคะก็คือปีหน้านะคะก็มีจุดสต็อปอยู่ที่บริเวณ860นะคะเป็นจุดสต็อปค่ะจุดเทคโปรฟิตอยู่ที่880นะคะยังคงเป็นลักษณะของการย่อรองเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นเช่นเดียวกันท่านสามารถที่จะเทรดผ่าน DW ได้ของ28 Macquarie นะคะเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นลองคอเซ็ต50 284 2434ค่าเกียร์ริ่ง 19.0 sensitivity 1.66 นะคะสามารถเทรดกับ DW 28ได้หลากหลายตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยเซ็ต50นะคะรวมไปถึงหุ้นรายตัวนะคะรวมไปถึงตลาดอื่นๆหางเสงเทคนะคะรวมไปถึงในฝั่งของหุ้นรายตัวของตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะแล้วก็อีกสนับสนุนโดยกลยุทธ์นะคะที่สามารถที่จะเข้าไปเทรดได้ก็คือในฝั่งของเพิ่มเติมสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามนะคะทำความรู้จักเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะของบริษัทหลักทรัพย์แมคคอลลี่นะคะเพื่อเข้าทำการเลือกซีรีส์ค่ะ W28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com